สวัสดีครับผมหมุนต่อนะครับมาคลิปนี้เมาสเปรย์ล้างเครื่องครับล้างเครื่องภายนอกนะมันเป็นสเปรย์โฟมสั่งมาจากจีนครับผมไม่รู้มันยี่ห้ออะไรเหมือนกันมันใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย OJ ลองอะไรนะครับออกนั้นก็ภาษาจีนหมดเลยเวลาฉีดออกมามันจะเป็นโฟมเอาไว้ล้างห้องเครื่องเท่าที่ลองล้างดูมันออกนะครับให้พวกคราบที่เป็นขี้ดินอะขี้ดินพวกฝุ่นอะไรเนี่ยออกแต่พอแห้งแล้วเนี่ยบางจุดมันจะเป็นคราบที่มันเกาะอยู่กับชิ้นส่วนอะมันจะไม่ออกอันนั้นอะถ้าจะให้คราบหายคือเราต้องแว็กอีกทีนึงแว็กห้องเครื่องครับแบบสเปรย์แว็กอะที่มันจะมันๆหน่อยอะแต่มันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่หรอกพวกที่เป็นมันเนี่ยฝุ่นมันจะเกาะอันนี้มันน่าจะทำมาสำหรับล้างอย่างเดียวครับไม่ได้เคลือบแต่ถ้าเป็นฝาเครื่องดำๆแบบเนี้ยล้างออกเกลี้ยงกลับเป็นสีดำยังเก่าเลยนี่ครับราคาเดี๋ยวผมดูก่อนลืมละราคาผมสั่งมา2กระป๋องนะครับ193บาทมันกระป๋องละ99เยอะครับอย่างยาวเลยเนี่ยขนาด650มิลลิลิตรน่าจะเยอะอยู่ใช้ได้หลายรอบอยู่ครับไปเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนที่เครื่องครับว่ามันจะเกี้ยงขนาดไหนแต่ที่เครื่องครับผมล้างไว้แล้วนะเดี๋ยวจะไปพาไปดูครับครับมาดูกันอันนี้ผมล้างไว้แล้วนะครับมันเลยดูใหม่ใช้น้ำยานี่เนี่ยล้างสเปรย์โฟมเนี่ยพวกเศษฝุ่นเศษอะไรมันก็ออกดีครับดีกว่าใช้น้ำล้างแต่ถ้ามันเปื้อนดินเยอะๆยังไงก็ต้องเอาน้ำช่วยล้างครับสเปรย์โฟมอย่างเดียวไม่ไหวเนี่ยนะครับตามท่อยางมันก็ล้างได้ดีเลยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นซอกเยอะๆเนี่ยเป็นซอกมีคราบขาวๆเกาะเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับถ้าให้คราบขาวๆออกนี่ต้องขัดอะขัดแล้วก็ลงแว็กให้มันเคลือบพลาสติกทิ้งตามซอกๆนี่จะให้ดีต้องใช้ลมเป่านะครับฉีดสเปรย์โฟมเข้าไปทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลมแรงๆก็เป่าตอนแรกมันเปื้อนกว่านี้เยอะนะครับผมก็ลืมถ่ายตอนที่เครื่องมันเปื้อนอยู่ไปล้างซะก่อนแล้วนะครับตามฝากับวาล์วที่เป็นพลาสติกสีดำอะถ้าไม่มีคราบสีขาวอะนะใช้น้ำยาล้างเช็ดแล้วมันจะดำเลยครับใหม่ขึ้นเยอะไม่กัดสีด้วยนะครับฉีดล้างใต้ฝากระโปรงได้เลยน่าจะไม่กัดนะเพราะว่าผมลองแล้วเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยเป็นสเปรย์โฟมเวลาฉีดปุ๊บก็มันจะพองขึ้นมาเนื้อน้ำยามันจะพองขึ้นมาเป็นโฟมครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดไม่ก็ล้มเป่าก่อนก็ได้ครับแล้วก็ผ้าเช็ดอีกทีมันจะเข้าตามซอกโฟมมันจะเข้าตามซอกครับเข้าไปดันพวกเศษที่ฝุ่นออกใหม่ขึ้นเยอะเลยครับห้องเครื่องผมตอนแรกมีแต่ขี้ฝุ่นถ้าใครสนใจก็ในไหนวะเนี่ยลืมซะแล้วใน Shopee หรือ Lazada เนี่ยครับ2แอปเนี้ยมันมีขายอยู่พวกน้ำยาล้างห้องเครื่องอ่ะมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับ
แต่ผมเอายี่ห้อนี้มารอนานเหมือนกันเนี่ยนี่ครับมาจากแผ่นดินใหญ่เลยนี่ครับคราบขาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยออกต้องขัดขัดทูถูอะไรถึงจะหลุดมันเป็นคราบติดแน่นอะไรก็ไม่รู้ครับถ้าจะให้ดำมันต้องลงแว็กนะครับหลังจากที่ไปดูที่เครื่องกันแล้วนะมันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาน้ำไปพ่นให้เกิดความชื้นในเครื่องยนต์ใช้สเปรย์ล้างเนี่ยปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมจะให้ดีอยากให้เครื่องมันเงาอยากให้คราบขาวๆมันหายก็ลงแว็กอีกทีนึงแว็กที่เป็นพวกน้ำมันนะครับเคลือบได้เงาดำวิ่งอย่างนี้แต่ฝุ่นมันก็จะเกาะอันนี้ผมสั่งมาจาก Lazada นะแต่ Shopee มีหรือเปล่าน่าจะมีเหมือนกันนะมั้งมันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย OJ ลองหรือเปล่าไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็มีมานี่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ